การที่สภาล่มครั้งแรกของการประชุมรัฐสภาในสมัยนี้เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญยังไงคะหรือว่าสภามันก็ล่มอยู่ปกติอยู่แล้วไหมเราควรจะชินกับมันไหมเอาจริงๆล่มมาหลายรอบแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรจะชินนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วคือปี 62 ถึง 66ในกว่ามันจะเกิดสถานการณ์ล่มสภาเพื่อโชว์ความไม่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่ามันเริ่มมาเกิดหนักๆประมาณสมัยปีประชุมปีที่3หรือปีที่4นะประมาณปีที่1เนี่ยปัญหาการเกิดเหตุสภาล่มเนี่ยยังไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการล่มเนี่ยปีนี้ปี 66 เนี่ยล่มเร็วนะ1นอกจากล่มเร็วเนี่ยผมคิดว่าต้องเรียกว่าเร็วแบบยิ่งกว่า Fast and Furious เพราะว่าสภาเปิดเนี่ยผมว่ายังไม่ถึงเดือนหรือประมาณ1เดือนแล้วล่มแล้วเนี่ยผมว่าเท่าที่ผมจำความได้เนี่ยนะครับผมไม่เคยเห็นยุคไหนที่สภาล่มเร็วอย่างนี้เพราะฉะนั้นเป็นปรากฏการณ์ใหม่อย่างแน่นอนนะครับที่ล่มเร็วนะครับแต่ผมคิดว่านอกจากการล่มเร็วซึ่งเป็นปรากฏการณ์ใหม่แล้วเนี่ยนะครับก็สิ่งที่เราได้ยินกันมาตลอดในปี65หรือ66นะ64 65หรือ66ช่วงที่เพื่อไทยยังเป็นแกนนำฝ่ายค้านก็คือการเกิดสภาล่มเนี่ยเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลซึ่งไม่ใส่ใจต่อการประชุมผมว่าในยะทางการเมืองตรงนี้คือสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าจำกันได้เนี่ยนะครับในฐานะที่เราเป็นคนทำสื่อเราก็คงจำกันได้ว่าในปี65หรือ66ช่วงที่เพื่อไทยเริ่มเล่นเกมล่มสภาเนี่ยนะครับเพื่อไทยก็จะบอกตลอดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สภาล่มบ่อยๆเนี่ยแปลว่ารัฐบาลเนี่ยไปไม่รอดองค์ประชุมล่มเท่ากับรัฐบาลควบคุมส.ส.ไม่ได้นะครับแล้วอย่างในฐานะที่ผมทำสื่อผมก็ถูกชาวบ้านวิจารณ์ตลอดว่าทุกครั้งพอสภาล่มเราก็จะบอกว่าเพื่อไทยพูดว่ารัฐบาลไปต่อไม่ได้ประยุทธ์ก็อยู่มาจนครบ4ปีนะดังนั้นการล่มคราวนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นคำถามกลับไปยังเพื่อไทยครับว่าประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเพื่อไทยบอกตลอดเวลาว่าเหตุสภาล่มเนี่ยเท่ากับว่ารัฐบาลควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เนี่ยวันนี้สถานการณ์เดียวกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคำถามที่มันสวิงไปยังเพื่อไทยว่าแปลว่ารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยนะครับเริ่มควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ทั้งที่รัฐบาลเพิ่งจะเริ่มรวมตัวกันแล้วคุณเศรษฐาเพิ่งจะถูกโหวตเป็นนายกในวันที่22นะครับ9วันเองเร็วมากเลยนะครับเพิ่งจะมีการรวมเสียงส.ส.และส.ว.โหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกแต่ว่าการคอนโซลิเดตเสียงเนี่ยนะครับ9วันเองเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้สำหรับผมนี่เป็นปัญหานะครับและเป็นปัญหาที่น่ากลัวนะครับในมุมมองผมสำหรับรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยผมกังวลแทนค่ะซึ่งจริงๆแล้วเป็นยติของทางฝ่ายฝั่งของรัฐบาลด้วยก็คือเรื่องของการเลี้ยงกุ้งอันนี้เนี่ยนะคะพอยถามได้ไหมว่านอกจากการคอนโซลิเดตเสียงไม่ได้แล้วเนี่ยมันเป็นฟอร์ชาโดหรือว่ามันเป็นพื้นฐานที่ทำให้เรามองไปข้างหน้ายังไงได้บ้างคะหรือว่าวันนี้มันอาจจะเป็นอุบัติเหตุเฉยๆผมไม่ค่อยจะคิดว่าเหตุการณ์สภาล่มข้างไหนเกิดจากอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าวันนี้สสซึ่งแสดงตน96แปลว่าสสฝั่งรัฐบาลต้องขาดไปประมาณเท่าไหร่ประมาณ210ใช่ไหม214 at least 214 210 220ประมาณนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการที่คนไม่มาแสดงตนในองค์ประชุม210เนี่ยถือว่าเป็นจำนวนที่มากเกินกว่าจะยอมรับได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็แสดงถึงความไม่เอาคือต้องปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็แสดงถึงความไม่เอาใจใส่ของสสเพราะว่าในอดีตในเวลาสภาล่มอย่างในยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยฝั่งพลเอกประยุทธ์จะอ้างนะครับแล้วเพื่อไทยก็จะไม่เชื่อเวลาพลเอกประยุทธ์อ้างนั่นคืออ้างว่าสสมาแต่ว่านั่งคุยงานอยู่ตามห้องกาแฟนะครับหรือว่ามาแล้วก็นั่งดูงานอยู่ในห้องทำงานเพราะสภาชุดที่ใหม่เนี่ยสสทุกคนจะมีห้องทำงานนะครับยุคนั้นพลเอกประยุทธ์ก็จะบอกว่าสสมานะแต่ว่าอยู่ในห้องทำงานเลยมาไม่ทันหรือว่าประชุมกรรมธิการบังเอิญตอนนี้กรรมธิการมันยังไม่ตั้งไงครับเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมธิการมันยังไม่ตั้งเนี่ยนะครับคุณก็จะอ้างว่าสสไม่มาประชุมสภาในห้องใหญ่เพราะไปอยู่ในห้องกรรมธิการเนี่ยมันก็ไม่ได้อีกเพราะมันไม่มีอะไรเป็นข้ออ้างในการล่มกรณีวันนี้เลยครับเพราะว่า1กรรมธิการไม่มีฉะนั้นเมื่อกรรมธิการไม่มีสสก็ไม่ได้มีภารกิจอื่นนะครับจะบอกว่าไปรับคำร้องเรื่องของประชาชนเนี่ยวันนี้ก็ไม่ได้มีข่าวเรื่องของการที่ประชาชนไปยื่นคำร้องอะไรเยอะแล้วก็คนที่หายจากที่ประชุม210คนเนี่ยคงไม่ได้ไปยื่นคำไปรับคำร้องเรื่องราวของของประชาชนเยอะมากนักนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยบรรยากาศในช่วงบ่ายก่อนจะเกิดเหตุสภาล่มเนี่ยคุณโตโต้ปิยรัตน์เนี่ยเขาก็บอกแล้วเขาจะนับองค์ประชุมนะครับแล้วทางฝั่งรัฐบาลอาจารย์วันนอนเนี่ยก็ยื้อไปยื้อมาอยู่นานพอสมควรเนี่ยไอ้จังหวะที่คุณปิยรัตน์เขาเริ่มมีการจะบอกว่าจะนับองค์ประชุมแล้วก็ทางเพื่อไทยบอกไม่ให้นับนะครับบอกว่าถ้านับเป็นการไม่สนใจปัญหาเกษตรกรและอาจารย์วันนอก็ยึกเนี่ยนะฟังไม่ขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าไม่มีการประชุมกรรมธิการแล้วก็ระยะเวลาที่สสฝั่งรัฐบาลเนี่ยสามารถจะโทรตามพวกให้มาเข้าห้องประชุมโดยด่วนเนี่ยมันมากพอสมควรนะครับมันมากพอสมควรจนผมเชื่อว่าวันนี้คงจะมีปัญหาเรื่องคนไม่อยู่ในที่ประชุมจริงนะครับแล้วก็
จำนวนคนที่มีอยู่ในที่ประชุมน่าจะเยอะจริงยิ่งไปกว่านั้นนะครับกระบวนการบริหารเสียงส.ส.ที่จะตามคนที่ไม่อยู่ในห้องประชุมนะครับให้รีบมาประชุมโดยด่วนเนี่ยวันนี้เราเห็นแล้วว่าไม่มีเพราะถ้าเป็นฟุตบอลนะครับทีมฟุตบอลของฝั่งรัฐบาลในส่วนของส.ส.ในงานสภานิติบัญญัติวันนี้ไม่มีมิดฟิลด์นะครับไม่มีเพลย์เมเกอร์ไม่มีตัวคุมเกมนะครับแล้วก็พอบ่ายๆส.ส.ก็หายหัวนะครับอาจจะกินข้าวกลางวันเสร็จก่อนแล้วก็ไปประกอบภารกิจส่วนตัวทั้งที่รับเงินเดือนหลวงเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีคนที่จะคอยทําหน้าที่ในการตามนะครับคนอื่นมาว่าวันนี้ยังเป็นวันทํางานอยู่นะแล้วกินข้าวฟรีเสร็จแล้วเนี่ยต้องกลับมาประชุมหน่อยนะครับวันนี้เห็นชัดว่า1หายเยอะอันที่2คือนอกจากหายเยอะเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการไม่มีตัวคุมเกมนะครับที่จะเข้ามาทำภารกิจนี้เพราะคุณอดิศรบอกว่าตัวเองจะเป็นประธานวิปเทียบเท่ารองนายกใช่ไหมครับแต่ว่าตำแหน่งประธานวิปนั้นวันนี้ยังเป็นตำแหน่งทิพย์อยู่ยังไม่มีการตั้งนั้นถ้าพูดแบบให้ความเป็นธรรมก็คือยังไม่มีประธานวิปนะครับมีแค่ประธานวิปทิพย์ชื่อคุณอดิศรซึ่งบอกว่าตัวเองอำนาจเทียบเท่ารองนายกแต่ว่าความเป็นจริงคือประธานวิปทิพย์เนี่ยนะครับทำงานแบบทิพย์ไม่ได้นะครับดังนั้นก็เป็นปัญหาในเชิงปฏิบัติด้วยเหมือนกันว่าความเป็นประธานทิพย์เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้การตามนะครับมันไม่เกิดเพราะว่าเมื่อเป็นประธานทิพย์เนี่ยนะครับการติดตามทางโทรจิตมันทำไม่ได้มันต้องมีคนโทรมันต้องมีคนตามค่ะอันนี้กระซิบนะคะเมื่อวานนี้พลอยสัมภาษณ์คุณอดิศรเพียงเกียรติค่ะจริงๆเวลาแกน้อยเพราะเมื่อวานแกมีคิวให้อภิปรายนะคะแต่ว่าพลอยก็ถามว่าเป็นประธานวิปรัฐฝั่งรัฐบาลเนี่ยกดดันไหมเพราะว่าในรอบที่แล้วถ้าเราดูรัฐบาลที่แล้วเนี่ยล่มแล้วล่มอีกนะคะคุณอดิศรเนี่ยบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยให้ดูรัฐบาลที่แล้วเนี่ยมันคนละรัฐบาลกันคราวนี้เนี่ยเอาอยู่เนี่ยนะคะแต่ว่าโอเคตอนนี้แกยังไม่ได้รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเนาะเพราะฉะนั้นเป็นประธานทีมอยู่นะคะอันนี้ก็อาจจะยกประโยชน์ให้นะคะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวพอจะสัมภาษณ์คุณอดิศรเพียงเกียรติอีกรอบนึงค่ะถ้ามีโอกาสนะคะพอถามอย่างนี้มันดูเหมือนเป็นเกมการเมืองครั้งแรกๆในฝ่ายนิติบัญญัตินะคะสำหรับสมัยนี้เนี่ยโดยที่ทางพรรคพลังประชารัฐนำเสนอญัตติเรื่องปากท้องประชาชนน่ะคุณซิโรดแล้วก็ก้าวไกลยังจะมาเล่นเกมการเมืองอีกให้นับเนี่ยคือตั้งใจให้ล่มถูกต้องไหมทางก้าวไกลก็บอกว่าก็นับไงจะได้รู้ไงว่าสสฝั่งรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับปากท้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนซึ่งนับออกมาก็คือ98เสียงนะคะอันนี้มันเป็นเกมการเมืองจริงๆป่ะหรือว่ามันเป็นไปเฉยๆคือการนับจำนวนองค์ประชุมเนี่ยเป็นเกมการเมืองทุกครั้งอยู่แล้วไม่ว่าจะนับโดยยุคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านแล้วนับต่อพลังประชารัฐเป็นรัฐบาลหรือนับในยุคที่ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านแล้วเพื่อไทยกับพลังประชารัฐร่วมมือกันตั้งรัฐบาลนะครับการนับองค์ประชุมไม่ว่าจะเกิดโดยเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านนะครับและพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเป็นรัฐบาลหรือเกิดโดยก้าวไกลและพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเพื่อไทยจับมือกันเนี่ยทุกครั้งคือเกมการเมืองอยู่แล้วปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่พรรครัฐบาลบอกว่ามีการรับองค์ประชุมแล้วตัวเองเป็นเหยื่อของเกมการเมืองเนี่ยผมว่าก็ถ้าพูดตรงๆก็คือแอปนะครับการรับองค์ประชุมมันคือเกมการเมืองอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่มันเป็นการเมืองเกมการเมืองที่ทำได้เหมือนกับที่เพื่อไทยเคยบอกไงครับว่าถ้าสสพรรครัฐบาลมาประชุมครบสสรัฐบาลใส่ใจการรับองค์ประชุมเกมการเมืองก็จะเป็นเกมทิพย์ไม่สามารถจะทำให้สภาล้มได้การรับองค์ประชุมเนี่ยเป็นเกมการเมืองแน่นอนแต่สภาล้มเนี่ยจะไม่เกิดถ้าไม่มีการโดดประชุมนะครับเพราะการนับเป็นเกมการเมืองแน่แต่การล่มเนี่ยนะครับเกิดจากการที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับไม่สนใจอยู่ในที่ประชุมเองต้องยอมรับว่าเพื่อไทยในปี64ถึง66พูดเรื่องนี้ถูกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเหตุสภาล่มเนี่ยนะครับนั่นคือภาพสะท้อนความจริงว่าส.ส.ฝั่งรัฐบาลเนี่ยไม่ใส่ใจการประชุมนะครับปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้หรอกครับจะไปอ้างว่าคนอื่นรังแกเราโลกรังแกเราเนี่ยคือถ้าปี63 64 65ไม่มีการเล่นเกมแบบนี้คนจะฟังขึ้นแต่บังเอิญเกมนี้นะครับปี63 64 65เพื่อไทยก็เล่นคนอื่นเอาไว้เยอะมันจะอ้างอย่างนี้มันก็ลำบากนะครับค่ะตอนนี้ทีมงานดิฉันกำลังนั่งหาโค้ดเพื่อไทยในสมัยที่แล้วอยู่นะคะคุณซิโร่แต่ว่าอันนี้มันเป็นแค่ดูในทวิตเตอร์ก็ได้ครับคนอัพขึ้นมาเยอะแยะแล้วค่ะอันนี้มันเป็นส่วนต่อขยายของการเสนอญัตติการทำประชามติเพื่อแก้รัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ยังไม่ถึงการแก้รัฐธรรมนูญจริงๆหมายความว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยค่ะพอถึงวาระของการแก้รับเงินจริงๆเนี่ยอันนี้มันจะเป็นส่วนหนึ่งในการเตะถ่วงได้ไหมคะมันจะวุ่นกว่านี้ใช่ไหมคะผมคิดว่าจะวุ่นกว่าแล้วผมคิดว่าก็คงจะต้องขอร้องทั้งเพื่อไทยก้าวไกลนะครับว่าคือพรรคร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยพรรคอื่นเราไปขออะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วไม่ว่าเป็นพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาไม่เคยชัดเจนเรื่องรัฐมนตรีอยู่แล้วเช่นเดียวกับภูมิใจไทยแต่ว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยจุดยืนเรื่องรัฐมนตรีชัดเจน
นะคืออย่างคุณจะเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นรัฐบาลก็ตามแต่อย่างนั้นคุณเคยมีจุดยืนชัดเจนดังนั้นต้องขอร้องทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่าเล่นเกมแบบนี้กันเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแบบไหนก็ตามนะครับอะไรที่จะทำให้การจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยทำได้เร็วเนี่ยต้องช่วยกันทำนะครับแล้วผมคิดว่าพรรคไหนก็ตามที่ทำให้กระบวนการจัดทำร่างใหม่เนี่ยมันล่าช้าเนี่ยต้องถูกตำหนินะครับถ้าเกิดโดยก้าวไกลก็ต้องถูกตำหนิถ้าเกิดโดยเพื่อไทยก็แปลว่าเพื่อไทยก็ต้องถูกตำหนินะครับเล่นเกมการเมืองทุกเรื่องเล่นได้หมดนะครับถ้าอยากจะเล่นกันนะครับประชาชนตัดสินเองแต่ต้องขอร้องว่าเรื่องเดียวที่อย่าเล่นคือเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเพราะว่าถ้าเพื่อไทยเล่นจะเข้าตัวเพื่อไทยเพราะว่าเพื่อไทยเคยบอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญหรือการจัดทำใหม่เป็นนโยบายเพื่อไทยใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเกิดก้าวเพื่อไทยเล่นนะครับคนก็จะรู้สึกว่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องหรือเปล่าที่เพื่อไทยไม่รักษาสัญญาก็จะเป็นปัญหาของพรรคเพื่อไทยตามมาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องขอร้องว่าเว้นไว้เรื่องนึงนะครับอย่าไปเล่นกันไม่ดีค่ะอ่ะพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญขออนุญาตแวะมาเรื่องรัฐธรรมนูญนิดนึงนะคะคือมันมีอยู่ช่วงนึงที่ดูเหมือนว่าเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นแกนนำในการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เขาประกาศวันที่2สิงหาคมในวันที่ประกาศบอกเลิกกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็บอกว่าจะชูในเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยตอนนั้นมันเป็นช่วงนึงที่รู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเพื่อไทยเนี่ยแหละในฐานะรัฐบาลจะเป็นหัวหอกในการนำเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญแต่ดูเกมตอนนี้แล้วมันมี3ทางใช่ไหมคะอาจารย์ซีโรจน์คะมันมีทางรัฐสภาอันนี้คุณพฤทธิ์เพิ่งเสนอไปแล้วก็มีทางฝากฝั่งของประชาชนที่ต้องเสนอให้ครม.อันนี้คอนฟอร์มไปยื่นกับกกต.เรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกอันนึงที่จริงๆเป็นทางที่เร็วที่สุดเลยเนี่ยก็คือทางครม.ดูจากทิศทางตอนนี้แล้วการช่วงชิงการเป็นหัวหอกการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันอยู่ที่ใครเหรอคะอยู่ที่เพื่อไทยอยู่ที่ก้าวไกลหรือว่าสุดท้ายแล้วภาคประชาชนเนี่ยต้องพุชหนักทั้งสองทางเลยถ้าถามผมเนี่ยภาพตอนนี้อยู่ที่ก้าวไกลเพราะว่าก้าวไกลมีกระบวนการเดินหน้าแล้วนะครับเพื่อไทยมีอำนาจในการในฝั่งของครม.ก็จริงแต่ว่ากระบวนการที่มันปักหมุดณเวลานี้ตามข้อเท็จจริงกระบวนการของก้าวไกลเดินหน้าก่อนเพราะฉะนั้นในภาพที่สังคมจะรู้สึกนะครับก็คือจะรู้สึกว่าก้าวไกลชัดเจนกว่าแล้วก็จะรู้สึกว่าเพื่อไทยไม่ชัดเจนคือเพื่อไทยอาจจะต้องแยกเรื่องนะครับว่าเรื่องของการผลักดันการแก้เนี่ยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วก็จริงแต่การทำหน้าที่ในการผลักดันการจัดทำร่างเนี่ยทำผ่านสภาเหมือนก้าวไกลเขาทำก็ได้ไงมันไม่จำเป็นนี่ครับว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ทำเรื่องของการยื่นเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำร่างใหม่แบบที่ก้าวไกลก็ทำก้าวไกลในฐานะพรรคทำได้ฉันได้เพื่อไทยก็ทำได้ฉันนั้นเพื่อไทยไม่จำเป็นต้องบอกว่าฉันเป็นรัฐบาลดังนั้นฉันรอทำแค่ในพาร์ทของครม.ไม่มีความจำเป็นนะครับเพราะเมื่อเพื่อไทยในฐานะพรรคเลือกจะไม่ทำอะไรในแบบที่ก้าวไกลเขาได้ทำเนี่ยมันจะกลายเป็นความเชื่อว่าก้าวไกลจริงใจและจริงจังเรื่องนี้มากกว่าส่วนเพื่อไทยเนี่ยไม่ชัดเจนเรื่องนี้ผมว่าเรื่องนี้เพื่อไทยต้องเอาให้ชัดคือในฐานะเป็นรัฐบาลคุณได้เปรียบก้าวไกลนะครับคุณทำผ่านครม.ก็ได้คุณทำในนามพรรคผลักดันเหมือนก้าวไกลก็ได้ปัญหาของเพื่อไทยวันนี้คืออ้างว่าจะทำในนามครม.แต่การทำในนามครม.เนี่ยยังไม่เกิดส่วนการทำในนามพรรคแบบก้าวไกลทำยังไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ก้าวไกลทำมันจะกลายเป็นความรู้สึกของคนว่าก้าวไกลชัดเจนส่วนเพื่อไทยเนี่ยไม่ชัดเจนมันก็จะกลายเป็นผลทางการเมืองที่ยิ่งไปตอกย้ำแบรนด์ว่าเพื่อไทยจะเบี้ยวนั่นเบี้ยวนี่หรือเปล่านะผมคิดว่านี่คือปัญหาที่เพื่อไทยจะต้องคิดให้ดีๆนะครับส่วนเรื่องของกลุ่มที่ประชาชนไปล่ารายชื่อผมคิดว่านั้นชัดเจนอยู่แล้วว่ามีขบวนการทางสังคมทั้งหมดเนี่ยรองรับแล้วก็ช่วยเหลือใช่ไหมครับชื่อที่ต้องการให้ได้ 50,000 นะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของเอกสารที่ต้องเป็นเอกสารจริงแล้วหามาได้ 200,000 นั่นคือเพื่อไทยต้องเห็นอะไรนะครับอ๋อไม่ค่ะจะเสริมเฉยๆว่ามันมีปัญหาเรื่องส่งออนไลน์ไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายได้มา200,000แล้วก็อาจารย์บอกว่าเพื่อไทยต้องเห็นนะผมคิดว่าสำหรับผมนี่เป็นสถานการณ์ที่ผมคิดว่าเพื่อไทยต้องอ่านสัญญาณให้ดีนะครับว่าการที่แป๊บเดียวเนี่ยนะครับภาคประชาชนล่ารายชื่อได้200,000เนี่ยมันคือการเคลื่อนไหวที่มันออร์แกนิกนะมันไซมัลทาเนียสคือมันเป็นไปเองที่เร็วมากผมว่าเราไม่เชื่อนะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ว่า2วันได้200,000มันเป็นไปได้ยังไงมันผมว่าตอนนี้เพื่อไทยอ่านสัญญาณผิดแล้วนะครับคิดว่าประชาชนไม่สนใจมากแต่ว่าปรากฏการณ์นี้นะครับเพื่อไทยต้องเทคแอคชั่นให้ดีนะครับณเวลานี้ผมคิดว่าไม่มีใครตั้งคำถามเรื่องก้าวไกลเอาจริงเรื่องรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแล้วนะแต่ว่าน่าจะมีคนตั้งคำถามเยอะว่าเพื่อไทยเนี่ยเอาจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าพูดจริงๆในกระบวนการของการล่ารายชื่อเนี่ยเราก็จะเห็นว่าออฟฟิศของส.ส.ก้าวไกลจำนวนมากก็เปิดให้คนเนี่ยไปลงรายชื่อใช่ไหมผมนั่งดูFacebook ของคุณรักชนกศรีนอกอย่างนี้ก็เปิดออฟฟิศนะครับให้คนไปลงรายชื่อซึ่งจริงๆไม่ผิดนะครับภาคประชาชนจำนวนมากก็ทำร้านหนังสือร้านหนังสือผมเองก็ทำหมดนะครับสำนักพิมพ์สมมุติBook with no name นะครับJam Factoryอะไรก็ทำหมดนั้นมีคน
มันคือการลงขันของประชาชนที่จะลงแรงให้หาเสียงกันนะแล้วผมว่าเพื่อไทยเนี่ยอ่านสัญญาณตรงนี้ผิดนะครับแล้วก็ปล่อยให้ก้าวไกลเป็นคนทําโดยที่อ้างว่าตัวเองจะทําในนามครม.แต่ว่าทําในนามครม.ทําได้แต่คําถามคือทําไมในนามพรรคไม่ทําล่ะไม่มีใครห้ามนี่ครับว่าห้ามคุณทําในนามพรรคคุณก้าวไกลทําได้เพื่อไทยก็ทําได้นี่ครับส.ส.เพื่อไทยน้อยกว่าก้าวไกลแค่10เองเนี่ยทําได้สบายๆแต่ไม่ทําเองค่ะหลายคนเนี่ยวิเคราะห์ว่าการคัมแบ็กของเพื่อไทยในเรื่องปากท้องก็เป็นอีกฟอนต์ไลน์นึงแต่ว่าในแนวหน้าของการเคลมว่าเป็นพรรคประชาธิปไตยเนี่ยเหลือแค่เรื่องรัฐธรรมนูญแล้วที่ต้องพิสูจน์ให้ได้ถึงจะได้แบรนด์กลับมาอาจารย์คิดว่าคนในเพื่อไทยตอนนี้ระลึกถึงเรื่องนี้ไหมคะเขาพูดเรื่องนี้กันบ้างไหมถ้าให้เดาผมว่าเขาคิดนะครับผมคิดว่ากระบวนการที่จัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเนี่ยนะครับทุกคนที่เป็นตัวละครหลักของเพื่อไทยนะครับรู้หมดว่าการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเนี่ยทำให้ภาพของการเป็นพรรคฝ่ายเป็นตัวของเพื่อไทยเนี่ยเสียหายอย่างร้ายแรงแล้วผมคิดว่าเขารู้แม้กระทั่งเขาจะเสียคะแนนจากคนรุ่นใหม่ไปจำนวนมากผมคิดว่าฝั่งเพื่อไทยเนี่ยรู้นะครับว่าการแก้รัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนเนี่ยจะเป็นทางเดียวที่เขาจะแก้ปัญหานี้ได้แต่ว่าในความรู้หรือความตระหนักเนี่ยผมคิดว่าเขายังไม่สามารถตั้งหลักได้ว่าสิ่งที่เขารู้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นแอคชั่นยังไงคือผมว่าเขารู้ว่าเขาควรจะทำอะไรแต่เขายังไม่สามารถตั้งแอคชั่นได้เพราะว่าเขายังจมกับโจทย์ว่าจะต้องดันคุณเศรษฐาเป็นนายกจมอยู่กับโจทย์ว่าจะต้องดีลเรื่องต่างๆกับคนนั้นคนนี้จนเขาลืมไปว่าไอ้เรื่องการดีลเนี่ยคือเรื่องของรัฐบาลเรื่องคุณเศรษฐาแต่ในฐานะพรรคเนี่ยการตอกย้ำว่าความเป็นเพื่อไทยคือพรรคประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องเดินหน้าส่วนนี้เนี่ยผมว่าเพื่อไทยเนี่ยถ้าเป็นทีมฟุตบอลนะครับเสียสมาธิในการเล่นเกมแล้วนะครับเกมคุณเศรษฐาอันนั้นอีกเกมนึงนั้นจบไปแล้วนะครับดีลกับพลเอกประยุทธ์ได้เสียงส.ส.ฝั่งขั้วประยุทธ์มาโหวตให้คุณเศรษฐาได้ส.ว.ขั้วประยุทธ์มาโหวตเศรษฐาดีลนั้นจบแล้วเกมนั้นจบแล้วแต่เกมในพาร์ทของพรรคเนี่ยนะครับเพื่อไทยในฐานะพรรคเนี่ยยังไม่สามารถตั้งหลักการเล่นได้ทำให้สิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยไม่ถูก execute เป็นการดำเนินการทางการเมืองในสภาจริงๆที่จะมีความชัดเจนในการแก้รัฐธรรมนูญผมว่าคนเดียวของเพื่อไทยที่รู้เรื่องนี้ดีแล้วพอจะรู้เรื่องคืออาจารย์ชูศักดิ์นะครับที่วันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วต้องชมอาจารย์ชูศักดิ์นะครับพักเด้งแกจากตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับให้เกียรติไม่ให้เป็นรัฐมนตรีเรายกระดับเป็นรักษาการหัวหน้าพักซึ่งเป็นเกียรติที่ผมว่าไม่มีใครอยากได้ทุกคนอยากเป็นรัฐมนตรีมากกว่าเป็นรักษาการหัวหน้าพักแต่อาจารย์ชูศักดิ์ในสปิริตอาจารย์ชูศักดิ์ออกมาพูดนะครับว่าเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญที่เมื่อวานนี้เพื่อไทยและที่ก้าวไกลเนี่ยมีการเสนอเข้าไปนะครับแล้วก็ทางเพื่อไทยไม่เล่นด้วยเนี่ยนะครับอาจารย์ชูศักดิ์บอกว่าที่เพื่อไทยไม่เล่นด้วยเนี่ยครับเพราะว่าเพื่อไทยประเมินว่าถ้าดันตามสูตรก้าวไกลสวจะไม่ให้ผ่านนะครับดังนั้นเพื่อไทยเล่นแนวครม.นะครับมากกว่าซึ่งจริงเล่นแนวตามครม.เนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับว่าสวจะให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านอยู่ดีผมคิดว่าอาจารย์ชูศักดิ์พยายามจะเซฟพรรคนะครับจากการถูกโจมตีว่าทำไมคุณไม่ช่วยโหวตให้ก้าวไกลเขาแก้รัฐธรรมนูญเร่งแก้รัฐธรรมนูญเร่งจัดทำร่างทำไมท่าทีเพื่อไทยเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องคำถามประชามติดันไปเหมือนกับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติตอนนี้ปัญหาใหญ่ของเพื่อไทยคือคนรู้สึกว่าเพื่อไทยข้ามขั้วแล้วเริ่มทำทุกอย่างเหมือนพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติไม่ใช่แค่เรื่องการตั้งรัฐบาลแต่หมายถึงเรื่องของอย่างสมมติสื่อต่างประเทศเรียกว่ามีดีลปีศาจขัดขวางเรื่องต่างๆที่จะนำไปสู่การปฏิรูปประชาธิปไตยเนี่ยมันมีความเชื่อแบบนี้อยู่นะครับผมคิดว่าอาจารย์ชูศักดิ์ก็รู้ว่ามันมีคนมองแบบนี้อยู่ว่าเพื่อไทยวันนี้เนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลกับรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐก็จริงแต่จุดยืนเพื่อไทยเนี่ยเสียไม่ได้นะครับเพราะอาจารย์ชูศักดิ์ก็พยายามจะแก้ปัญหานี้ว่าเฮ้ยที่เราไม่โหวตช่วยก้าวไกลเนี่ยเพราะเรารู้ว่าโหวตไปสวก็ไม่ให้ผ่านนะครับแต่ผมคิดว่าข้ออ้างนั้นก็ไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับคนฟังเราก็รู้สึกว่างั้นเพื่อไทยทำเองก็ได้นี่คือปัญหาคือเพื่อไทยไม่ทำอะไรเลยไงนะครับดังนั้นเมื่อเพื่อไทยไม่ทำอะไรเลยคุณจะไปบอกว่าคุณไม่ทำเหมือนก้าวไกลเพราะอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีน้ำหนักอยู่แล้วโดยปริยายสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today